เปิดค่ารักษาตัวบุ๋มปนัดดาโดนรถชนโครมใหญ่ที่สิงคโปร์หลังเข้าโรงพยาบาลแค่วันเดียวหลายคนเป็นห่วงบุ๋มปนัดดาวงศ์พุดีเกิดอุบัติเหตุรถชนท้ายหลังไปเที่ยวสิงคโปร์โดยบุ๋มปนัดดาได้ถ่ายคลิปเล่าเหตุการณ์บอกว่าตนเองมีอาการเจ็บหลังและมึนหัวเล็กน้อยพร้อมกับสีหน้าที่ยังดูตกใจและเมื่อคืนที่ผ่านมาบุ๋มปนัดดาเข้าโรงพยาบาลกลางดึกหลังโดนรถชนอย่างจังที่สิงคโปร์โดยได้ออกมาโพสต์รูปภาพนอนอยู่ที่โรงพยาบาลหลังอาการไม่ดีขึ้นมีอาการปวดร้าวทั้งหลังและคอและมีอาเจียนเป็นเลือดร่วมด้วยพร้อมได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าอ่ะไม่รอดค่ะเพื่อนฝนมึนหัวอาเจียนหลายรอบส่วนบุ๋มปวดร้าวหลังล่างและคออาเจียนมีเลือดปน2รอบหมอฉีดยาและเอ็กซเรย์เรียบร้อยผลตรวจคือกล้ามเนื้อตรงคอกับหลังล่างอักเสบเฉียบพลันมีฝนกับเส้นประสาทก็ค่อยๆรักษากันไปค่ะขอบคุณทุกความห่วงใยนะคะมาสิงคโปร์เป็นร้อยครั้งไม่เคยเจออุบัติเหตุบนถนนไม่คิดว่าจะมาเจอกับตัวเองต้องขอขอบคุณคุณน้องโบชมพูที่มาช่วยดูแลที่โรงพยาบาลจนเรียบร้อยทุกอย่างขอบคุณมากจริงๆค่ะล่าสุดบุ๋มปนัดดาเปิดค่ารักษาโดนรถชนโครมใหญ่ที่สิงคโปร์หลังเข้าโรงพยาบาลได้แค่วันเดียวเจ้าตัวถึงกับหายดีเลยทีเดียวโดยบุ๋มปนัดดาได้โพสต์เอาไว้ว่าหายดีแล้วทุกคนเพราะเจอค่าหมอไป 20,000 กว่าบาทประสบการณ์เข้าโรงพยาบาลที่สิงคโปร์เอ็กซเรย์คอกับหลังยาฉีดแก้ปวด1เข็มยากลับบ้าน4อย่างยาคลายกล้ามเนื้อแก้อาเจียนบำรุงประสาทและแผ่นแปะแก้ปวดพร้อมกับเจอค่าหมอตอนดึกค่าเอกสารที่ขอกลับบ้าน 20,000 กว่าบาทหายดีเลยจ้าแม่แข็งแรงแล้วจริงๆขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ